ริการวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดหาและให้บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยตลอดจนนิตยสารเพื่อความบันเทิงและพักผ่อนหย่อนใจโดยมีพื้นที่ให้บริการที่บริเวณตึกเก่าชั้น1มีทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการดังนี้บริการวารสารใหม่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบริการวารสารรวมเล่มทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบริการหนังสือพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษฉบับปัจจุบันและฉบับล่วงเวลาโดยฉบับล่วงเวลาสามารถค้นย้อนหลังได้3เดือนบริการให้คำแนะนำในการสืบค้นเครื่องโอแพคบริการยืมวารสารใหม่วารสารรวมเล่มหนังสือพิมพ์และราชกิจจานุเบกษาเพื่อถ่ายเอกสารระเบียบการยืมคืนวารสารและหนังสือพิมพ์ 1. วารสารทุกฉบับจะวางให้บริการอยู่ที่ชั้น1จัดเรียงตามตัวอักษรกไก่ถึงฮนกฮูกและ A ถึง Z 2. วารสารฉบับล่วงเวลาเป็นวารสารเย็บรวมเล่มผู้ใช้สามารถหยิบได้เองโดยไม่ต้องขออนุญาตแต่ไม่อนุญาตให้ยืมออกนอกสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. หนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบันจะให้บริการบริเวณห้องโถงชั้น1อาคารเก่าฉบับย้อนหลังสามารถติดต่อที่เจ้าหน้าที่งานบริการวารสารและหนังสือพิมพ์วิธีการยืมคืนวารสารมี2ประเภท 1. การยืมคืนวารสารประเภทบันเทิงฉบับล่วงเวลาโดยผู้ใช้ต้องใช้บัตรนักศึกษาในการยืมคืนตามระเบียบการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศสามารถยืมได้คนละ3เล่ม3วันหากเกินกำหนดส่งผู้ใช้บริการต้องชำระค่าปรับตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 2. การยืมคืนวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องเพื่อถ่ายสำเนาโดยแสดงบัตรนักศึกษาพร้อมกรอกแบบฟอร์มเพื่อขอถ่ายสำเนากับเจ้าหน้าที่และนำวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องกลับมาคืนให้กับเจ้าหน้าที่พร้อมรับบัตรนักศึกษาคืนเมื่อถ่ายสำเนาเรียบร้อยแล้วการสืบค้นดัชนีวารสารจากฐานข้อมูลดัชนีวารสารภาษาไทยผู้ใช้สามารถค้นหาบทความวารสารได้จากฐานข้อมูลดัชนีบทความวารสารภาษาไทยได้ที่ www.arc.nru.ac.th ซึ่งจะต้องค้นหาจากระบบสืบค้นของสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศข้อควรระวังวารสารและหนังสือพิมพ์ให้บริการเฉพาะภายในสำนักวิทยาบริการเท่านั้นหากฝ่าฝืนจะถูกปรับเป็น2เท่าของราคาทรัพยากรสารสนเทศนั้นๆและตัดสิทธิ์การยืมทรัพยากรสารสนเทศเวลา1ภาคเรียนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย